ยังไม่เคลมแน่ชัด นะครับว่าวันที่12เมษายนเนี่ยจะได้นั่งรถธรรมดาเดินรถเร็วกันแน่ในการทำคลิปรีวิวการเดินทางนะครับก็ต้องรอดูในวันนั้นเหลืออีกประมาณ13วันนะครับโอเค202ฮะได้พี่ฮิตาชิทางบวนครับเมื่อวานตอนเป็น201ก็ได้ฮิตาชิมาเหมือนกันนะครับหมายเลขอะไรฮะเปิดไฟมาด้วยฮะวันนี้บางวันพี่ฮิมาเองนะครับว่างงานแหละนะครับก็เลยมาทำรถธรรมดาไม่เป็นไรทำได้ทุกกระบวน4520ใช่ฮะฮิตาชิ4520เดาถูกไม่มีผิดเมื่อวานก็ฮิตาชิ4520นะครับเนี่ยเป็นรถธรรมดา202นะครับพิษณุโลกกรุงเทพหัวลำโพงก็ขบวนนี้เนี่ยก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งขบวนประจำช่องของผมไปแล้วจากบนรถที่จอดในชั้น 2ครับพิษณุโลกกรุงเทพหัวลำโพงนะครับบนสถานีมีตัวประชาที่ก็ได้โปรดนำสิ่งของสำหรับก็ขบวนนี้เนี่ยก็กลายเป็นอีกหนึ่งขบวนประจำช่องผมไปแล้วนะครับนะก็จะมี7ขบวนในการคือขบวนนี้แหละ202 112 117 211 109และ408นะครับนี่คือ7ขบวนหลักที่เราจะถ่ายบ่อยสุดนะครับเพราะว่ามันคือขบวนประจำช่องไงช่องอื่นอาจไม่มีแบบผมแต่ช่องผมเป็นแบบนี้ไงนะครับก็พอถ่าย202เสร็จก็จะไปถ่ายทีนึงตอน112 117แล้วก็ตกกลางคืนเลยนะครับไปถ่ายทีนึงตอนรถธรรมดา21 109408รถธรรมดายามเช้าอีกขบวนหนึ่งนะครับที่ต่อจาก212นครสวรรค์เป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะผมยังไม่เคลม 100% นะว่าวันนั้นเนี่ยจะนั่งรถธรรมดาด้วยเร็ววันที่12เมษายนเนี่ยนะครับวันนี้มา8คันนะครับแม่ออกตอนที่ว่าเพลงชาติขึ้นไปเรียบร้อยนะครับเราก็เสียเวลามาไม่มากครับแค่เลขตัวเดียวเสียงล้อโอเคเป็นสวยงามฮะ202สุดยอด